สมเด็จพระราชินีทอดพระเนตรโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพชรบุรีสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทรงร่วมกิจกรรมแปรรูปสมุนไพรเมื่อวันที่24ธันวาคม63เวลา18นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ในโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายภัคพงษ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณค่ายนเรศวรเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสร็จประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ทอดพระเนตรและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินโครงการทรงรับฟังการบรรยายการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและการปลูกป่าโดยวิธีปลูกป่าทางไกลและทรงปลูกป่าทางไกลด้วยการยิงหนังสติ๊กเมล็ดมะขามเมล็ดมะกำตันเมล็ดต้นคูนการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ที่ทรงทำจากยางพลาสติกของแท้มาทรงยิงเมล็ดมะขามเมล็ดมะกำตันเมล็ดต้นคูนไปทางหุบเขาป่าหัวโล้นด้วยความสนพระทัยพร้อมทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมผู้ที่คิดค้นวิธีการปลูกป่าด้วยวิธีนี้นอกจากจะทำให้ป่าไม้มีความสมบูรณ์แล้วยังช่วยทำให้คนเพลิดเพลินในการยิงหนังสติ๊กอีกด้วยต่อมาประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสระเก็บน้ำเอและสักเก็บน้ำบีทรงรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่โครงการและทอดพระเนตรพืชสมุนไพรสวนนานาพฤกษาสมุนไพรโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงร่วมกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่างๆอาทิทรงทดลองทำลูกประคบสมุนไพรตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นผสมสมุนไพรกระทั่งการมัดลูกประคบด้วยพระองค์เองทรงปรุงยาหม่องน้ำมันไพรน้ำมันไพรและสเปรย์กันยุงจากมะกรูดและตะไคร้หอมเป็นต้นเมื่อได้เวลาอันสมควรเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารสำนักงานโครงการพระราชทานพระราชวโรกาสให้ด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาและการบริหารจัดการโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทอดพระเนตรวีดิทัศน์ภาพรวมโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยความสนพระราชหฤทัยต่อมาทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์จากโครงการชัยพัฒนาโครงการช่างหัวมันและชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจาก8อำเภอในจังหวัดเพชรบุรีอาทิผลิตภัณฑ์กระเป๋าสอนนารายทรงโมแดนจากกลุ่มอาชีพสตรีจากสานป่าสอนนารายอำเภอชะอำ
ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวานกระเป๋าผ้าอำเภอหนองยาบล่องผลิตภัณฑ์เกลือทะเลแปรรูปที่นำมาเป็นผลิตภัณฑ์สปาจากอำเภอบ้านแหลมผลิตภัณฑ์ผ้าท็อกระหรี่ยงโปบ้านสองพี่น้องอำเภอเมืองเพชรบุรีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกตาลเป็นขนมหวายและสบู่บำรุงผิวจากอำเภอท่ายางเป็นต้นทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้พระราชทานกำลังใจให้แก่ตัวแทนร้านต่างในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกทั้งทรงอุดหนุนสินค้าจากชาวบ้านทั้ง8อำเภอเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ร้านต่างๆนำมาซึ่งความปลับปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทรายเมื่อวันที่5เมษายน2526ได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่าพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวันและบริเวณใกล้เคียงเคยมีความอุดมสมบูรณ์มากมีน้ำตกและลำธารไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่ตลอดปีแต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกลับเสื่อมโทรมลงปริมาณน้ำฝนลดน้อยลงทุกปีและไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าพื้นที่นี้จะแห้งแล้งกลายเป็นทะเลทรายจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวประมาณ 15,880 ไร่ให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมโดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิมสามารถทำการปลูกพืชต่างๆควบคู่ไปกับการปลูกป่าจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการปลูกป่าและการเพาะปลูกพืชจัดระเบียบราษฎรให้ราษฎรในพื้นที่โครงการเข้าอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษาตลอดจนได้อาศัยผลผลิตจากป่าและการปลูกพืชต่างๆโดยไม่ต้องเข้าบุกรุกทำลายป่าไม้อีกต่อไปในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชประสงค์จะดำเนินการทดลองการฟื้นฟูพื้นที่ในพื้นที่ขนาดเล็กเพราะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายมีพื้นที่ใหญ่เกินไปและพบว่าได้พื้นที่บริเวณบ้านอ่างหินม.6 ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายมีสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมเช่นเดียวกันพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวน3แปลงติดต่อกันรวม340ไร่แปลงที่1เป็นชื่อในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแปลงที่2เป็นชื่อหม่อมเจ้าหญิงลูอีสานดิษกุลแปลงที่3ชื่อท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามซึ่งในเวลาต่อมาหม่อมเจ้าหญิงลูอีสานดิษกุลและท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามได้ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้เริ่มดำเนินงานตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพระราชทานเมื่อวันที่17พฤษภาคม2528ว่าพื้นที่ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาประกอบด้วยการชลประทานสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้และกิจกรรมอื่นๆตามความจำเป็นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศึกษารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมและถ่ายทอดสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529โดยมีศูนย์โครงการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบในการสนองต่อพระราชดำริต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานที่ดินผืนนี้ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาดังนั้นมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้เข้ามารับผิดชอบดำเนินงานต่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2548โดยใช้งบประมาณดำเนินการทั้งหมดของมูลนิธิแต่ยังคงรูปแบบการดำเนินงานตามที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานไว้ภายใต้ชื่อโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผลการดำเนินงานเพื่อพื้นฟูสภาพพื้นที่และการจัดการด้านการเกษตรกรรมในสวนสมเด็จที่ผ่านมาได้ดำเนินการดังต่อไปนี้การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการปลูกป่าในรูปแบบปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างไม้3อย่างได้แก่ไม้โตเร็วเช่นไม้สะเดาไม้กระถิ่นไว้ใช้ทำฟืนหรือเผาถ่านได้อย่างที่2คือไม้กินได้ไม้อาหารไม้ผลรวมทั้งพืชสมุนไพรและอย่างที่3คือไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจไว้สร้างบ้านเรือนคอกสัตว์เป็นต้นส่วนประโยชน์อย่างที่4คือการอนุรักษ์ดินและน้ำจัดทำแปลงวนเกษตรเป็นการทำการเกษตรในพื้นที่ป่ามีการปลูกป่าแล้วแซมด้วยพืชผลต่างไม้ยมกเช่นไม้ผลพืชไร่พืชผักรวมทั้งพืชสมุนไพรการจัดทำแปลงรวบรวมพันไม้ประเภทต่างๆเช่นรวบรวมพันไม้ย้อมสีรวบรวมพันไม้พื้นเมืองรวบรวมพันไม้หอมเป็นต้นการจัดการด้านเกษตรกรรมเป็นการจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรนำไปใช้หรือปรับใช้การจัดระบบปลูกพืชและการทำฟาร์มแบบผสมผสานการปลูกพืชโดยมีไม้ผลเช่นมะม่วงเป็นหลักและปลูกแซมด้วยพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้นเช่นพืชไร่พืชผักหรือไม้ผลขนาดเล็กเพื่อให้มีรายได้ตลอดปีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆให้มีรายได้ตลอดปีเช่นในที่ลุ่มมีการทำนาโดยปลูกพืชไร่ก่อนและหลังนาหรือการปลูกพืชผักหลังทำนาสวนที่ดอนจะมีการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆหมุนเวียนไปเช่นข้าวโพดถั่วเขียวถั่วลิสงการจัดทำแปลงสาธิตแปลงเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ทั้งแบบที่อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวและแบบที่สามารถเติมน้ำในสระได้การเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือทางการเกษตรการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชโดยทดลองปลูกร่วมกับไม้ผลพืชผักไม้ดอกพืชไร่เพื่อช่วยป้องกันการเฉลาหน้าดินบริเวณแปลงปลูกพืชพร้อมกับมีการตัดใบมาใช้คลุมแปลงการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรโดยร่วมกับคณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหิดลปลูกพืชสมุนไพรโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นในชุมชนเช่นกลุ่มแก้อาการท้องผูกถ่ายพยาธิกลุ่มแก้ท้องเสียแก้บิดกลุ่มขับปัสสาวะกลุ่มแก้ไข้กลุ่มที่มีฤทธิ์ต่อระบบหายใจเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นทำลูกประคบทำยาหม่องสมุนไพรสูตรต่างๆและชาสมุนไพรเป็นต้นแหล่งน้ำภายในโครงการสวนสมเด็จการจัดหาแหล่งน้ำเป็นพระราชดำริลำดับแรกที่ต้องจัดทำเพื่อสนับสนุนการปลูกป่าและการเพาะปลูกพืชพื้นที่ภายในโครงการสวนสมเด็จได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำมาเป็นลำดับจนปัจจุบันสามารถบริหารจัดการน้ำได้ในระบบอ่างพวงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้